สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนส่งน้องกุมารเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณชิสุกะครับคุณชิสุกะเล่าว่าย้อนกลับไปประมาณ4ปีที่แล้วสมัยเรายังเรียนมหาวิทยาลัยปี2พอมีวันหยุดเรากับเพื่อนๆมักจะชอบชวนกันไปเที่ยวตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นช่วงวันเข้าพรรษาเราก็ได้นัดกับเพื่อนๆรวม6คนไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่บ้านเพื่อนคนนี้จะจัดงานบุญครั้งใหญ่พอดีเรากับเพื่อนๆทุกคนออกเดินทางโดยรถตู้ประมาณ7โมงเช้าที่ท่ารถตู้รังสิตถึงปราจีนบุรีก็เกือบ11โมงต่อรถมาจนถึงบ้านเพื่อนทุกคนก็ทักทายพ่อแม่เพื่อนตามปกติบ้านเพื่อนเราคนนี้บรรยากาศดีมากหน้าบ้านเป็นที่นาปลูกข้าวมีต้นไม้ร่มรื่นทีเดียวเพื่อนเราก็ให้เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บในห้องนอนกันก่อนเราก็เดินตามๆกันขึ้นไปจนสายตาเราก็มองไปเห็นซอกเล็กๆตรงก่อนทางเข้าห้องนอนเพื่อนอยู่ๆเราก็มีความรู้สึกว่าต้องเดินเข้าไปแล้วเราก็เดินเข้าไปซึ่งในนั้นก็มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปเครื่องรางของขลังเยอะแยะมากมายเราเลยยกมือไหว้แล้วก็เดินออกมาโดยไม่ได้คิดอะไรช่วง2วันที่อยู่บ้านเพื่อนเราไม่เห็นถึงความผิดปกติอะไรเลยจนช่วงเย็นใกล้เวลาต้องกลับแล้วพ่อเพื่อนเลยให้คนขับรถที่บ้านขับไปส่งพวกเราที่กรุงเทพรวมถึงตัวเพื่อนเจ้าของบ้านก็กลับมาด้วยพอรถออกจากบ้านเพื่อนมาที่บ้านเพื่อนก็ทั้งเห่าทั้งหอนส่งเสียงดังเลยสักประมาณ1ทุ่มพวกเราแวะกินข้าวในตัวเป็นร้านข้าวต้มคือขามาเรามากัน6คนขากลับรวมเพื่อนเจ้าของบ้านกับคนขับรถด้วยเป็น8คนแต่พอไปนั่งโต๊ะเด็กเสิร์ฟกลับเสิร์ฟแก้วกับจานมาให้เรา9จุดเราก็บอกไปว่าพวกเรามากันแค่8ที่ค่ะเด็กเสิร์ฟกลับเถียงว่าก็มี9คนนี่แต่ก็ยอมเก็บแก้วกับจานชุดที่9กลับไปจนประมาณ3ทุ่มก็เข้าสู่กรุงเทพและก็จะถึงบ้านเราเป็นคนแรกเพราะบ้านเราอยู่ถนนรังสิตนครนายกคลอง3และก็เอาอีกแล้วค่ะพอถึงบ้านปุ๊บหมาที่บ้านเราทั้งเห่าทั้งหอนแบบผิดปกติเลยเราก็งงๆพอขึ้นห้องนอนเก็บของอาบน้ำเสร็จเราก็ปิดไฟเข้านอนช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองกำลังสลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นเรารู้สึกว่าเตียงมันขยมขยมและเห็นเหมือนเป็นเงาดำๆลางๆกระโดดอยู่ที่ปลายเตียงเรานึกในใจโดนจนได้แล้วกูตอนนั้นมีสติค่ะแต่ไม่กล้าลืมตาเลยท่องนโมไปเรื่อยๆแล้วเสียงก็มาเป็นเสียงเด็กผู้หญิงมากระซิบข้างหูว่าท่องทำไมไม่กลัวหรอกแล้วก็หัวเราะแบบสนุกเลยเรานี่ขนลุกมากๆเพราะไม่เคยเจอผีหลอกมาก่อนจากนั้นก็ยังคงกระโดดเตียงเราใหญ่เลยค่ะเราสัมผัสได้ถึงความยุบของตัวเตียงชัดๆเลยนอนไม่ได้เลยจนพอเราได้สติก็บอกเขาว่าอย่าทำอะไรพี่เลยนะถ้าพี่ทำอะไรไม่ดีพี่ขอโทษด้วยแล้วเราเจอแบบนั้นอยู่2คืนติดกันเลยจนเช้าวันต่อมาไปเรียนไปในสภาพขอบตาคล้ำเลยก็ได้คุยกับเพื่อนเรื่องนี้ว่าเหมือนมีเด็กตามเรามาบ้านเพื่อนก็ถามว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นเราเลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าวันนั้นที่ไปบ้านเพื่อนเราได้เข้าไปซอกห้องพระโดยที่ถามคนอื่นแล้วก็ไม่มีเพื่อนคนไหนเข้าไปเลยนอกจากเราเพื่อนเจ้าของบ้านจึงโทรหาแ
เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราให้แม่ฟังจนสุดท้ายก็ได้คำตอบเพื่อนเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นน้องกุมารที่แม่เลี้ยงไว้ที่บ้านแน่ๆเขาตามแกมาไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเพราะแม่บอกว่าไม่เห็นน้องที่บ้านมา2 วันแล้วจนสุดท้ายต้องพาน้องเขาไปส่งบ้านเพื่อนโดยที่เราก็ต้องไปด้วยนะคะและจากนั้นก็ไม่ได้เจอน้องเขาอีกเลย